วินาทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งจากหนังสือชุดทุ่งโล่งและดงทึบเล่มที่หนึ่งโดยน้อยอินทนนท์ฝนซึ่งแล้งมาหลายสัปดาห์ทำให้โป่งน้อยๆนั้นไม่มีความชื้นเหลือนอกจากผิวขี้เกลือสีเทาหม่นบนพื้นดินอันแตกระแหงและเต็มไปด้วยรอยเท้าสัตว์เก่าๆรอยเท้าวัวกวางช้างสมเสร็จซึ่งย่ำทับกันยับเยินเมื่อโป่งตอนบนยิ่งจืดและหนองน้ำแห้งต่ำตามเนินเขาลงมาทุกทีถึงกระนั้นท่ามกลางรอยเท้าเหล่านี้สายตาที่สอดใส่ของเราก็พอสังเกตเห็นรอยเท้ากระทิงตัวนั้นได้ใหญ่เท่าขนาดรอยเท้าควายใหญ่ๆและใหม่พอที่หญ้าซึ่งมันเหยียบยังไม่ทันเปลี่ยนไปเป็นสีอื่นตาแป้นหันมามองข้าพเจ้าเป็นเชิงปรึกษาตามข้าพเจ้าตัดสินใจขณะนั้นเพิ่ง8นาฬิกาและเพราะว่าเป็นวันแรกที่เพิ่งออกจากค่ายพักที่ถล่มเราทาซานแป้นเหมือนและข้าพเจ้าจึงเห็นสอดคล้องกันว่ายังมีเวลาเหลืออยู่พอสำหรับการติดตามก่อนที่จะสำรวจโป่งเล่นหนองน้ำด้านอื่นๆต่อไปทุกคนรู้ดีจากความจัดเจนในการท่องเที่ยวที่ผ่านมาแล้วว่าบริเวณป่าถล่มตอนนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้านั้นยากแก่การแกะรอยเพียงใดมันไม่ใช่แต่เพียงพื้นดินที่แห้งกรังและใบไม้ที่แห้งกรอบจรดปลายเท้าลงไปแต่ละทีอดกรอบแกรบไม่ได้หากแต่ละไหล่เขาเต็มไปด้วยหินแต่ละเนินและฝั่งห้วยรกไปด้วยหญ้าป่าเสือหมอบและดงกระชิดจนบางแห่งท่านไม่สามารถแม้จะมองเห็นสิ่งใดๆในระยะ10เมตรแต่สิ่งเหล่านี้เองเป็นความเย้ายวนยั่วให้ข้าพเจ้าตกลงใจเราออกติดตามรอยกระทิงตัวนั้นไปชั้นแรกในป่าโปร่งด้านเหนือของทุ่งเคล็ดต่อมาก็ลงโป่งหินซึ่งมันไม่ได้แวะหยุดกินอีกจนกระทั่งถึงลำห้วยขุนพลปรากฏว่ารอยเท้าซึ่งรางเลือนตลอดมาย่ำแหลกรอบห้วยน้ำน้อยๆนั้นครั้นแล้วก็ขึ้นฝั่งขวาแนวตามกันไปผ่านไหล่เขาห้วยน้ำซับกลับลงตะวันตกอีกการติดตามยิ่งเป็นไปด้วยความยากลำบากและช้าลงทุกทีเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายนอกจากรอยแผ่วๆบนพื้นดินแข็งในบางแห่งหรือรากไม้ที่ถลอกไปสดๆในบางตอนจนกระทั่งถึงดินซุยและอ่อนจึงจะแจ้งสักครั้งเท่านั้น3ชั่วโมงผ่านไปโดยเราไม่ได้ใกล้เหยื่อที่เราติดตามเข้าไปเลยเราหยุดที่สันเนินแห่งหนึ่งเพื่อสูบบุหรี่และดื่มน้ำถ้ามันจะเข้าตำราอีตัวทุ่งพลายงามคราวนั้นเหมือนให้ความเห็นข้าพเจ้าคิดถึงฝั่งขึ้นมาทันทีในกรณีเช่นนั้นฝั่งจะบอกได้ดีกว่าใครๆว่าเราควรจะติดตามต่อไปหรือทิ้งเสียกลางคันก่อนที่มันจะทำให้เราเสียเวลาทั้งวันโดยไม่จำเป็นแต่ข้าพเจ้าตกลงใจแล้วว่าขนาดใดที่กระทิงตัวนั้นยังทิ้งรอยไว้พอเป็นเครื่องแสดงทิศทางที่มันไปได้จะขอติดตามต่อไปแม้มันจะกินเวลาทั้งวันอาหารไม่สำคัญน้ำไม่สำคัญตราบใดที่มีบุหรี่อยู่และข้าพเจ้ายังมีพอสำหรับเราสามคนตาแป้นเองเข้าใจว่าเจ้าของรอยตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกับกระทิงโทนที่พวกทุ่งขามยิงเจ็บมาจากหนองใหญ่อ่วมเมื่อปีกลายเพราะตลอดฤดูฝนที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าตามหน้าเขาด่างผู้เหม็นหรือปากทวารมีรอยกระทิงอื่นใดลงมาจากด้านนั้นเลยมันเคยหากินอยู่แถวหนองป่าลานกาห้วยปากงามแกบอกถ้าเป็นตัวเดียวกันก็ใหญ่พอใช้แต่ในเรื่องขนาดของมันเป็นที่คาดหมายกันมาตั้งแต่เจอรอยครั้งแรกแล้วเราพากันออกเดินทางต่อไปตามไหล่เขาซึ่งโปร่งกว่าตอนล่างจนกระทั่งผ่านเขางูวกกลับไปห้วยปากงามอีกตามการสังเกตของข้าพเจ้าขณะนั้นเรากำลังเดินอยู่เป็นรูปครึ่งวงกลมซ้ายมือออกไปเป็นหุบเขาใหญ่ซึ่งถล่มและที่ตั้งพักอยู่ส่วนทางขวาลาดลงไปสู่ลำห้วยฉะนั้นอย่างไรเสียมันก็คงไปไม่ไกลความสำนึกในข้อนั้นเพิ่มความหวังเมื่อมีหวังกำลังก็พลอยมาด้วยแต่ในขณะเดียวกันรอยของมันตามด่านที่เดินก็ยิ่งจางลงทุกทีบางแห่งเราต้องใช้เวลาอยู่หลายนาทีก่อนที่จะวินิจฉัยก้าวต่อไป
หลายครั้งรอยเท้าใหม่ๆของโขลงช้างซึ่งปีนั้นไม่รู้ว่ามาแต่ไหนแต่ไหนย่ำเปรอะจนเกือบสุดวิสัยที่เราจะมองหาร่องรอยเท้าตลอดจนขี้ใหม่ๆของวัวป่าชัดกว่าและสะดวกกว่าที่จะติดตามเพราะเป็นวัวฝูงเย้ายวนสองพรานจะให้ทิ้งเจตนาเดิมเสียให้จงได้ข้าพเจ้าเร่งให้คลำและควานหาที่หมายแรกของเราต่อไปในราวเที่ยงวันเสร็จรอยซึ่งทรมานใจและตามรอยนั้นพาเราลงมาสู่เชิงเขาทุ่งเคล็ดและหนองน้ำซึ่งมีแต่หนองถึงกระนั้นดินก็ยังเปียกพอที่จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่ามันเพิ่งจะผ่านไปเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้เองในตาของแป้นเป็นประกายวาวยกมือเกาเคราที่คางของแกแล้วยิ้มอย่างเด็กๆว่าแถวนี้ครับแถวนี้แหละเดี๋ยวได้ลั่นแต่อีกครึ่งชั่วโมงผ่านไปเราก็ยังไม่ได้วี่แววเจ้ากระทิงตัวนั้นเลยนอกจากรอยที่เดินดุ่มๆเป็นบ้าไปตามด่านเดี๋ยวลงล่างเดี๋ยววกขึ้นบนวนอยู่ระหว่างพืชเขางูและป่าง่ามความปลอบใจอย่างเดียวของเราอยู่ที่ว่ามันไม่ได้ตั้งหน้าแน่วไปไหนและถ้าเราอ่านนิสัยสัตว์ถูกขณะนั้นคงจะนอนพักอยู่หน้าที่หนึ่งที่ใดเพียงแต่ก่อนจะเข้าไปถึงตัวมันได้เราจะต้องไตปริศนาร่องรอยที่มันทิ้งไว้ก่อนหน้าให้แตกขณะนั้นเรากำลังอยู่บนยอดหมอแห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าโปร่งๆสลับไปด้วยสมไม้ทึบๆเป็นหย่อมๆฟังเสียงโขลงช้างหักกิ่งไม้และดึงเถาวัลย์อยู่ห่างออกไปข้างหน้าข้าพเจ้าเองเกือบจะท้อใจเพราะรอยเท้ากระทิงตัวนั้นหายไปอีกครั้งที่เท่าไรแล้วจำไม่ได้ในขณะเดียวกันแป้นและเหมือนก็วิ่งพล่านเหมือนบลัดฮาวเขาเดินไปข้างหน้าตามด่านเขาย้อนกลับมาอีกทางหลังเดี๋ยวก็แยกออกทางซ้ายเดี๋ยวกลับมาข้างขวาแล้วก็ยกมือขึ้นเกาหัวประหลาดเหมือนกระซิบเบาประหลาดอะไรข้าพเจ้าหันไปถามมันหายไปเฉยๆเขาบอกเรากวาดสายตาไปรอบตัวทุกคนทุกแห่งเงียบสงัดนอกจากช้างเจ้ากรรมฝูงนั้นเสียงของมันรบกวนประสาทพอใช้แต่อะไรก็ไม่ทรมานใจเท่ากับว่าภายหลังที่ดูเหมือนจะอยู่ใกล้เหลือเกินในที่สุดกระทิงตัวนั้นกลับสาบสูญไปราวกับละลายหายไปในอากาศไม่ทิ้งแม้แต่วี่แววหรือร่องรอยใดๆไว้ให้กำลังยืนลังเลกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปตาแป้นซึ่งอยู่หน้าก็ทับท่าหูชันขึ้นมาข้าพเจ้าและเหมือนแววเหมือนกันเพียงแต่ไม่แน่ใจราวสองสามวินาทีผ่านไปเหมือนอสงไขยในที่สุดเสียงนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกเป็นเสียงฟึดและเสียงกิ่งไม้หักเบาๆข้าพเจ้าเข้าใจว่ามาจากสวมไม้ขวางขวาแต่แป้นชี้มือไปทางเขาซึ่งทึบข้างซ้ายเหมือนไม่แสดงกิริยาอะไรนอกจากสอดสายสายตาไปรอบตัวฝุ่นซึ่งเราหยิบขึ้นโปรยหาทางลมแสดงว่ามันกำลังพัดมาทางเราข้าพเจ้าเองแน่ใจสมไม้สมนั้นหนักหนาเพราะฉะนั้นจึงพยายามจ้องอยู่แต่ที่นั่นแต่ก็ไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือความเคลื่อนไหวอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งผิดปกติจากสีและใบของไม้หรืออาการกระดิกของใบหูเราอยู่ในการเตรียมตัวเช่นนั้นเกือบ5นาทีเต็มๆโดยไม่มีอะไรกระโตกกระตากจนกระทั่งคิดว่าอุปทานทำให้หูแววผิดไปแน่จึงพากันลดปืนเดินก้มหน้าหารอยเจ้ากระทิงตัวนั้นต่อไปทันใดนั้นเองทางลมก็เปลี่ยนพัดตลบกลับวกเวียนไปทางโน้นเดี๋ยวก็มาทางนี้ตามธรรมชาติของลมในที่สูงระหว่างภูเขาเสียงหักไม้และดึงเถาวัลย์ของช้างโขลงนั้นเงียบไปอึดใจหนึ่งแล้วก็เสียงป่าแตกเมื่อมันตื่นหนีสีเทาของมันรำไรอยู่ในระหว่างต้นไม้เล็กๆขณะที่เดินยาวหลบลงไปตามเนินข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังคิดว่าเท่านั้นเองสำหรับการออกป่าวันแรกก็พอดีเสียงฟิดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังจะแจ้งฟังไม่ผิดแน่ทีแรกคิดว่ามาจากสูงไม้ทึบข้างซ้ายวินาทีต่อไปเข้าใจว่ามาจากทางขวาแต่เมื่อปรากฏขึ้นจริงกลับเป็นจากระหว่างพุ่มไม้หลังสันเนินข้างหน้าในระยะไม่เกิน50ก้าวและพุ่งเข้าใส่เราด้วยเขาด้วยก้อนเนื้อและสัญชาตญาณป่าดงพงไพรเกือบหรือกว่า2ตันของมันความคิดของคนเราเป็นของประหลาดในช่วงขณะอันเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ใจเพราะไม่ได้คาดฝันและกระทันหันเช่นนั้นสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าคิดถึงและเห็นก่อนแทนที่จะเป็นร่างอันมหึมาของมันและที่หมายซึ่งจะฝังกระสุนนัดแรกและนัดสุดท้าย
พื่อหยุดการคุกคามของอันตรายที่กำลังควบเข้ามาหากลับเป็นเขาอันงามสง่าและโหนกหน้าอันเชิดในพริบตาแรกแล้วคุดต่ำในพริบตาต่อมาในระยะ39ข้าพเจ้าก็ยิงอย่างสบายหมายจุดกลางศีรษะอันได้แก่จมูกซึ่งเป็นแนวสมองและเป้าที่ไม่มีทางจะผิดได้การยิงซอกอกในระยะแรกที่ข้าพเจ้าเห็นเป็นสิ่งที่ยังสงสัยประการแรกเพราะไม่ถนัดเนื่องจากกิ่งไม้บังประการต่อไปจึงจะถูกอย่างจังและกระสุนตัดหัวใจอย่างไรเสียก็ไม่สามารถจะหยุดมันอยู่กับที่ในทันทีทันใดเหมือนยิงตัดสมองได้แต่ในทันทีที่ลั่นไกก็รู้สึกใจหายว่าเมื่อได้ยินเสียงแก๊กสปริงฟีนของแป้นทางขวามือออกไปอย่างเดียวกันได้ยินแต่เสียงเมาเซอร์605ที่ข้าพเจ้าให้เหมือนถือเท่านั้นดังสนั่นหูข้าพเจ้ากระชากลูกเลื่อนสลัดกระสุนเจ้ากรรมนัดนั้นออกผลักกระสุนนัดใหม่ขึ้นลำกล้องและกระโจนหลบหลังต้นไม้ขนาดโตไม่เกิน3กำทางซ้ายมือแป้นก็กระโดดเลี่ยงออกทางขวาเช่นเดียวกันยังมีแต่เหมือนเท่านั้นที่ยืนอยู่กลางด่านปล้ำกับปืนกระบอกใหม่ของข้าพเจ้าซึ่งให้เขาถือเป็นครั้งแรกขณะเดียวกันเจ้ากระทิงตัวนั้นก็ปราดเข้าใส่ข้าพเจ้าร้องเตือนจนเสียงหลงแล้วก็ลั่นไกอีกครั้งขณะที่ผ่านไปในระยะไม่ถึง3ก้าวคราวนี้หมายกกหูขวาเสียงเปรี้ยงสนั่นเรียกใจที่ใส่ปีกบินไปในวินาทีที่แล้วกลับมาข้าพเจ้าแน่ใจเหลือเกินว่ากระสุนเข้าที่หมายเพราะนอกจากเสียงกระสุนปืนกระทบกับเป้าเข่าหน้าของมันสุดด้วยกำลังปะทะและหมุนออกซ้ายจากด่านผ่านเหมือนไปอย่างหมุดหวิดถึงกระนั้นก็ไม่มั่นใจข้าพเจ้าส่งกระสุนตามไปอีกนัดหนึ่งที่ไหล่ขณะที่มันขวางตัวเกือบจะในเสี้ยววินาทีเดียวกันสปริงฟีนของแป้นก็ลั่นปรากฏต่อมาว่ากระสุนเข้าที่ก้านคอพริบตาต่อมาภูเขาของก้อนเนื้อและมฤตยูลูกนั้นก็กลิ้งตามเนินลงไปติดกับต้นไม้นอนตะแคงอยู่ในระยะห่างจากเราออกไปราว40ก้าวจากการสำรวจต่อมากระสุนสปิเชอร์ของเมาเซอร์8มม.ของข้าพเจ้าตรงตามที่หมายทะลุออกใต้เข่าข้างซ้ายแต่คงจะเป็นด้วยพลาดสมองหรือความแรงและคมเกินไปของกระสุนหรือกำลังปะทะน้อยเกินไปในระยะประชิดเช่นนั้นมันจึงยังวิ่งต่อไปได้อย่างปราศจากสำนึกต่อความรู้สึกใดๆในขณะที่วิ่งหัวกระสุนแบบนี้เคยหยุดวัวทั้งกระทิงและสัตว์ใหญ่ที่สุดเกือบจะเรียกได้ว่าคาที่มาแล้วทุกครั้งไม่ต้องสงสัยเลยว่ากระสุนไม่ลั่นอีกนัดหรือพลาดที่หมายข้าพเจ้าคงเสียใจไปชั่วชีวิตที่ให้เหมือนถือไรเฟิลซึ่งเขาไม่เคยชินผมนึกว่าตายเขาพูดเรียบๆตามวิสัยสุภาพของเขาทำไมมันเงียบไปทั้ง3กระบอกคำตอบหาได้ไม่ยากเย็นอะไรเมื่อเราย้อนกลับไปเก็บกระสุนที่สลัดออกมาพิจารณาปรากฏแต่ร้อยข่วนแก๊ปพอถลอกของเข็มแทงชนวนทั้งกระสุนสปริงฟีน3006ของแป้นและเมาเซอร์ของข้าพเจ้าเราเปิดเซฟเมื่อติดรอยมันมาและขณะที่ปิดเซฟนั่นเองลูกเลื่อนคงจะเพเยอขึ้นจากที่เล็กน้อยเวลาลั่นเข็มชนวนจึงแทงสั้นเกินไปไม่ถึงขนาดที่จะทำให้แก๊ประเบิดเพราะในการต่อมาเมื่อทดลองยิงเป้าขณะเมื่อกลับถึงที่พักกระสุนทั้ง2นัดดีเหมือนออกมาจากโรงงานใหม่ๆสำหรับนัดที่2ของเหมือนไม่มีปัญหาอะไรที่มันจะไม่ลั่นเมื่อเขาสลัดปลอกกระสุนซึ่งผิดแต่นัดแรกออกผลักลูกเลื่อนส่งกระสุนนัดที่2ขึ้นลำกล้องจริงแต่ได้ตบลูกเลื่อนเลื่อนลงที่ของมันไม่นั่นเป็นครั้งที่หวุดหวิดต่อการอยู่และการไปยิ่งกว่าครั้งใดๆในชีวิตการเที่ยวป่าของข้าพเจ้าแต่พวกเราผู้รักชีวิตกลางแจ้งและความตื่นเต้นของการเผชิญอันตรายภายในวินาทีเดียวสุดท้ายก่อนความคู่ปรับของเราลงเช่นนั้นก็คงท่องเที่ยวต่อไปแสวงหาภูมิประเทศใหม่ๆสำหรับหายใจแสวงหาสัตว์ใหม่ๆสำหรับล่าอาการเย็นว่าไปตามกระดูกสันหลังขนาดเข้าที่คับขันถอนใจเฮือกขณะเมื่อการล่านั้นยุติลงจะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตและชีวาการล่าสัตว์ใหญ่เป็นกีฬากำลังเป็นอยู่แล้วและจะเป็นต่อไปตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจสูงกว่ากีฬาใดๆก็เพราะอันตรายซึ่งคนเราจะต้องเผชิญการล่าสัตว์ใหญ่ไม่ได้หมายเฉพาะเพียงแสวงหาเขามาติดข้างฝาหาหนังมาปูห้องหรือกะโหลกมาเลี่ยมทำเป็นที่เขี่ยบุหรี่
และไม่ได้หมายเพียงแต่เอาเนื้อมารับประทานหรือทำเป็นการค้าถามบรรดา นักยิงสัตว์ใหญ่ทุกท่านนับแต่หม่อมเจ้าทองเติมเจ้าคุณพระหนเจ้าคุณกัญญาเจ้าเพชรชราชเจ้าคุณสุรพันธ์คุณพระอินทร์คุณวรกิจบรรหารและนักเลงรุ่นเก่ามาจนถึงนักล่าสัตว์ใหญ่ในปัจจุบันอย่างบุตรสุทธาเสถียรคุณไวยเสียหมอบุญส่งเลขกุลคุณสนอปัญจรัตน์และบรรดา นักกีฬาประเภทเดียวกันซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอันมากอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่ทีเดียวที่ท่านจะได้รับคำตอบคือล้วนแต่เป็นผู้แสวงหาความตื่นเต้นในการเผชิญภัยเป็นเบื้องต้นแต่ละคนจะบอกท่านได้ว่าเพียงแต่ยิงสัตว์ใหญ่เฉยๆไม่เคยตื่นเต้นภาคภูมิอะไรนอกจากในเวลาที่ท่านเริ่มจับปืนใหม่ๆการล่าสัตว์ใหญ่จะเป็นกีฬาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจอย่างเยี่ยมยอดก็ต่อเมื่อได้มีการเผชิญภัยได้มีการผ่านความยากลำบากแม้กระทั่งอันตรายซึ่งเป็นการทดลองท่าแท้ของลูกผู้ชายในตัวผู้ล่าเองในการต่อสู้อย่างผู้อยู่หรือไประหว่างเขากับสัตว์ที่ตั้งใจล่าข้าพเจ้าเองเคราะห์ดีที่ไม่อยู่ในฐานะนั้นบ่อยนักนอกจากครั้งนี้และบางทีก็อาจจะอีก 2-3 ครั้งระหว่างชีวิตท่องเที่ยวที่ผ่านมาแล้วส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการบางครั้งกระทำสิ่งที่พรานเขาไม่กระทำและบางครั้งก็ฝืนกระทำสิ่งที่เขาห้ามไม่ให้กระทำมากครั้งทีเดียวโชคชะตาและดินฟ้าบันดาลให้แคล้วคลาดไปจนกระทั่งไม่ให้ความสำนึกอะไรมากไปกว่าเรื่องธรรมดาจนกว่าจะได้ประสบกับอันตรายจริงจังในภายหลังอย่างไรก็ดีเพียง 2-3 ครั้งของความจัดเจนทำนองนั้นย่อมจะทำให้คนเราเพิ่มความระมัดระวังสำหรับจะเรียนเป็นนักกีฬาที่ดีต่อไปได้และข้าพเจ้ายังรักที่จะเป็นนักกีฬาประเภทนี้ต่อไปจนกว่าจะเป็นตาแก่แม้ไม่คิดจะมีเมียสาวหรือเจตนาจะอยู่ถึงวันถือไม้เท้ายักแย่ยักยันให้เป็นที่ทุเรศตาและอนาจใจแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต่อไปครั้งหนึ่งเมื่อถึงอวสานของการต่อสู้ระหว่างผู้ไล่และถูกไล่เมื่อการประลองทุกสิ่งทุกอย่างที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ระหว่างสัญชาติป่าดงพงไพรพร้อมด้วยความดุร้ายซึ่งธรรมชาติให้มาแต่กำเนิดและสัตว์โลกผู้ถูกยกอยู่ในชั้นประเสริฐพร้อมด้วยสัญชาตญาณที่ไม่เคยเปลี่ยนไปและมันสมองในการประดิษฐ์คิดอาวุธร้ายสำหรับจะทำลายสำหรับจะสังหารตามแต่มันสมองฉลาดหรือแกมโกงนั้นๆจะบัญชาสิ้นสุดยุติลงความหวาดเสียวสะดุ้งกลัวและความตื่นเต้นเร้าใจอย่างถึงขนาดอันเกิดจากความหวาดกลัวนั้นก็อันตรธานหายไปข้าพเจ้าถอนใจยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้าผากแป้นก็เหมือนกันเรานั่งลงมองดูกระทิงตัวนั้นจุดบุหรี่สูบต่างคนต่างพูดไม่ออกอยู่ชั่วอึดใจหนึ่งเพราะเหน็ดเหนื่อยเกินไปอ่อนแรงเกินไปเหตุการณ์ซึ่งเป็นไปอย่างกระทันหันจนเกือบจะเรียกได้ว่าภายในชั่วพริบตาเดียวโดยไม่มีใครคาดหมายทั้งในความปัจจุบันทันด่วนของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นและในการไม่ทำงานของปืนทั้ง3กระบอกยามหน้าสิวหน้าขวานในนาทีสุดท้ายเช่นนั้นจากการตรวจของเราในการต่อมาเราได้สาเหตุที่ทำให้มันพุ่งเข้าใส่ในทันทีที่เห็นเมื่อปรากฏว่าขาหลังข้างขวาถูกปืนพิการตะกั่วของปืนแก๊ปยังฝังอยู่ที่สะโพกข้างนั้นปากแผลยังไม่ทันหายสนิทดีแป้นยืนยันว่าคงเป็นตัวที่พวกทุ่งขามยิงป่วยมาจากหนองใหญ่อ่วมแน่แต่ข้อนั้นไม่ใช่สิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจอีกต่อไปในเมื่อวินาทีเดียวสุดท้ายนั้นผ่านมาแล้วและมันกำลังนอนกลิ้งอยู่ต่อหน้าไม่สามารถจะเป็นอันตรายไม่สามารถให้ความหวาดเสียวและตื่นเต้นได้อีกต่อไปมันไม่ใหญ่ถึงขนาดและสักของกระทิงโทนตามความเข้าใจของเราแต่แรกความจริงนั้นเขาก็มันนอกจากจะเล็กกว่าตัวแรกที่ข้าพเจ้าได้จากหนองปีกไก่ป่าแม่วงแล้วยังงามน้อยกว่าเขาที่เล็กกว่าอีกหลายตัวที่ได้ในการต่อมาปลายเขาข้างหนึ่งเป็นตำหนิปริเหมือนได้รับมาจากการต่อสู้หรือประสบอุบัติเหตุ
แต่จะงามหรือไม่งามมันก็เป็นสัตว์ใหญ่ตัวแรกที่ให้ความหวาดเสียวและความตื่นเต้นอย่างถึงขนาดใจสั่นหน้าซีดวุดวิดต่ออันตรายยิ่งกว่าครั้งหนึ่งสมัยใดในชีวิตการเที่ยวป่าของข้าพเจ้านักล่าสัตว์ที่ประสาทดีกว่าเราเพราะความจัดเจนและความละเอียดรอบคอบอันได้รับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วและความเชื่อมั่นในฝีมือเหลือเกินอาจจะไม่อยู่ในฐานะและภาระอย่างนั้นและการล้มสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะดุหรือไม่ดุอย่างบุดวิดอันตรายหรือสบายเหมือนมหาชาติแห่งอินเดียที่นั่งยิงเสืออยู่ในปราการเหล็กเป็นเพียงงานประจำวันเหมือนนาฬิกาถูกไขลานให้เดินไม่มีการพลาดพลั้งไม่มีการบกพร่องฉะนั้นจึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุตื่นเต้นอย่างที่เราได้ประสบกันได้อย่างเด็ดขาดในข้อนี้เองที่นักเที่ยวป่าผู้แสวงหาอาหารของหัวใจได้เปรียบกว่าแม้ว่าโดยกฎเกณฑ์ของการยิงสัตว์พฤติการเช่นนั้นผิดพลาดอย่างใช้ไม่ได้ข้าพเจ้ายังไม่ลืมถึงการล้มสัตว์ใหญ่ตัวแรกซึ่งได้แก่หมีควายในชีวิตการเที่ยวป่าของข้าพเจ้าคราวนั้นเราข้าพเจ้าพร้อมด้วยคนนำทางพื้นเมืองอีก3คนขึ้นจากโป่งน้ำร้อนนครชุมซึ่งสมัยนั้นยังเป็นคลองสวนหมากมุ่งตัดออกคลองเจ้าบนฝั่งแม่ปิงเย็นวันหนึ่งขณะที่เราปลงหาบลงพักแรมข้างหลังเขาท่ากระดานข้าพเจ้าซึ่งโดยนิสัยอยู่สุขไม่ได้จึงคว้าปืนออกไปเที่ยวตรวจดูตามลำห้วยและหนองน้ำรอบๆปางก็ไม่ปรากฏว่าพบอะไรนอกจากรอยเท้าและขี้ช้างเก่าๆเป็นเทือกอยู่ตามด่านหันหลังกลับจวนจะเข้าทางกลับปางอยู่แล้วก็พอได้ยินเสียงกิ่งไม้แห้งทางขวามือชั้นแรกคิดว่าลมพัดตกลงมาแต่เมื่อได้คิดว่าขณะนั้นลมตกก็เริ่มระวังตัวเสียงนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจึงก้มลงมองลอดกอหวายและเถาวัลย์ซึ่งบางทิศที่เสียงนั้นปรากฏออกมาอย่างระมัดระวังชั้นแรกเห็นแต่ร่างดำๆต่อเมื่อขยับใกล้เข้าไปผ่านหนามหวายมันเดือและเถาวัลย์จนถึงต้นตะเคราะห์ข้างหน้าข้าพเจ้าก็เผชิญกับหมีควายตัวนั้นอย่างจังหน้าขณะนั้นมันกำลังอาละวาดอยู่กับพึ่งโพรงที่โคนมะเดื่อต้นหนึ่งซึ่งตบและฉีกจนกว้างพอที่จะสอดมือเข้าไปได้ห่างจากข้าพเจ้าออกไปไม่ถึง29ในท่ายืนเช่นนั้นร่างของมันดูสูงกว่า 5-6 ฟิตซึ่งเป็นขนาดจริงแถบขารูปตัววีที่ขอปรากฏถนัดถนีระหว่างเราเป็นลานโล่งไม่มีอะไรบังนอกจากกอหวายที่เลื้อยขึ้นไปปกคลุมอยู่เหนือต้นมะเดื่อและตะเคราะห์ขนาด2กำตรงหน้าข้าพเจ้าเท่านั้นบางทีจะเป็นเพราะหมีสำหรับข้าพเจ้าในวันนั้นคือสัตว์ที่เชื่องช้าหาฤทธิ์เดชอะไรไม่ได้นอกจากมีไว้สำหรับให้คนจับไปขังกรงตามสวนสัตว์หรือแสดงละครฝรั่งและบางทีก็อาจจะเป็นเพราะแถบขารูปตัววีที่ยอดอกของมันเย้ายวนเกินไปสำหรับเมาเซอร์ไรเฟิลขนาด9มม.ซึ่งข้าพเจ้าเพิ่งซื้อมาใหม่ๆอย่างไรก็ดีด้วยความรู้สึกอันเป็นปกติธรรมดาที่สุดไม่มีความคิดถึงหนังและศีรษะของมันในฐานพรมปูห้องไม่มีความคิดอะไรทั้งนั้นนอกจากว่าข้าพเจ้าจะได้ลองเป้าเป็นครั้งแรกข้าพเจ้ายกปืนขึ้นเล็งหมายระหว่างกลางรูปตัววีแทนที่จะหมายหัวใจอย่างบทเรียนที่ได้รับต่อมาพอเหนี่ยวไกลและสับเสียงปังป่าทั้งป่าก็เงียบร่างอันมหึมาของหมีตัวนั้นฟุบลงรู้สึกง่ายดายเหมือนหยอดหลุมหรือทอยกองข้าพเจ้าสลัดปลอกกระสุนยัดลูกขึ้นลำกล้องใหม่แล้วก็ก้าวเข้าไปแต่ในพริบตานั้นเองป่าทั้งป่าก็เหมือนจะถล่มทลายไปด้วยเสียงต่างๆเมื่อร่างเจ้าหมีตัวนั้นผุดลุกขึ้นมาผวามาข้างหน้าพังงะไปข้างหลังส่งเสียงร้องลั่นสองมือหน้าตะกายไปตะปบกอนหนามหวายกระชากลงมากองอยู่บนพื้นดินข้าพเจ้ายืนชะงักอยู่กับที่ขาทั้งสองสั่นมือที่ถือปืนสั่นใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนนิดเดียวบอกไม่ถูกและจำไม่ได้จนกระทั่งบัดนี้ว่าอะไรเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าก้าวหลบเข้าหลังตะเคราะห์ต้นนั้นและลั่นกระสุนที่เหลืออยู่อีก4นัดออกไปจนหมด2ครั้งหมีตัวนั้นล้มลงเพียงแต่จะลุกขึ้นใหม่และแต่ละครั้งที่ลุกขึ้นความดุร้ายน่ากลัวของมันดูมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับกระสุนนัดสุดท้ายและได้คิดว่าไม่มีสำรองติดตัวไปอีกเลยข้าพเจ้าก็เตรียมทิ้งปืนเพื่อปีนขึ้นต้นตะเคราะห์
ตามความคิดเฉาๆของคนเท้าอ่อนที่เพิ่งลิ้มรสป่าที่แท้จริงต่อไปทั้งที่นัดแรกจนกระทั่งนัดสุดท้ายเจ้าหมีตัวนั้นยังไม่เห็นข้าพเจ้าเกือบครึ่งนาทีซึ่งยาวนานราวกับชั่วอายุผ่านไปข้าพเจ้าได้แต่ยืนถือเปินมือเย็นเฉียบอยู่เช่นนั้นดูเจ้าหมีควายซึ่งเคยเข้าใจว่าเหมาะสำหรับเป็นสัตว์เลี้ยงกลายเป็นสัตว์ร้ายที่สุดขึ้นมาล้มลุกคลุกคลานหมุนตัวอยู่กลางกองเลือดเตรียมพร้อมที่จะปีนต้นตะเคราะห์ในทันทีที่รู้สึกว่ามันเห็นแต่พอลุกขึ้นได้อีกครั้งมันก็เบนศีรษะบ่ายหน้าพาร่างอันมหึมาต้วมเตี้ยมลงไปยังลำห้วยข้าพเจ้าก็บ่ายหน้าไปทางที่ตรงกันข้ามวิ่งอย่างที่ไม่เคยวิ่งจนกระทั่งถึงปางทั้งเลื่อนและกอนคงจะคิดว่าข้าพเจ้าถูกผีหลอกหรือเจ้าเข้าประการใดก็ตามแต่ทันทีที่เห็นสีหน้าและฟังเรื่องที่เล่าเขามองดูตากันอย่างฉงนฉงนจนกระทั่งข้าพเจ้าเอตโรด้วยบันดาลโทสะจึงฉวยปืนพากันออกตามรอยเลือดหมีตัวนั้นไปด้วยไม่มีอะไรจะต้องหวาดกลัวและตื่นเต้นมากเพราะที่มาบเล็กๆแข็งหนึ่งเหนือลำห้วยใหญ่ห่างจากที่เกิดเหตุออกไปราว2กิโลเมตรเราพบหมีควายตัวนั้นนอนตายอยู่แล้วพร้อมด้วยแผลชะกันที่กึ่งกลางแถบขาวเหนือยอดอกที่ไหล่ขวาที่ศีรษะใต้ตาและเกือบจะตรงปลายฐานของแถบขาวรูปตัววีกระสุนหัวแข็งทุกนัดทะลุเว้นไว้แต่ที่ไหล่ขวาตาข้างหนึ่งเกือบหลุดจากเบ้าข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าสัตว์ร้ายใดจะทรหดอดทนเหมือนอย่างหมีแต่ทำนองเดียวกับทุกกรณีของการยิงสัตว์ใหญ่ในทันใดที่วินาทีหรือชั่วโมงอันตื่นเต้นก่อนอวสานของมันได้สิ้นสุดยุติลงความหวาดเสียวซึ่งเป็นกำยานสำคัญของความตื่นเต้นที่ท่านแสวงหาก็อันตรธานไปด้วยเหลือแต่ความสงสารความอเนจอนาถตกลงใจอย่างเงียบๆว่าพอกันทีเลิกกันทีสำหรับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพียงแต่จะถูกความเย้ายวนของชีวิตป่าและอากาศแห่งความเป็นไทยตลอดจนสัญชาตญาณป่าดงพงไพรเรียกร้องให้ทำลายความตกลงใจนั้นภายหลังเพราะฉะนั้นท่านคงจะเข้าใจและเห็นใจเมื่อได้ข่าวว่าท่านผู้ใหญ่ของเราอย่างท่านเชษฐบุรุษอุตส่าห์ไปนั่งทรมานกายอยู่ตามยอดไม้ในป่าเมืองการระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่อย่างท่านเจ้าคุณสุรพันธ์เสนีพระสัญญเวทวิสิทธิ์ซึ่งติดตามเจ้าเพชรราชและหมอบุญส่งออกไปหลายครั้งที่พรานแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเราเข้าป่าเดินกับเขาไม่ไหวขอเฝ้าแคมป์ให้กว่าเอาละท่านเจ้าคุณเคยปรารภความรู้สึกมาข้าพเจ้าครั้งหนึ่งหลังจากการประชุมที่บ้านแพทย์พรานผู้นั้นท่านเจ้าคุณวัดเบญจมาเคยขอร้องให้เลิกสักทีเถอะการออกป่าล่าสัตว์ของผมท่านเชษฐบุรุษเคยบอกก่อนที่จะวายชนแต่ผมเรียนท่านว่าให้ผมเลิกเที่ยวป่าก็เท่ากับเร่งให้ตายเร็วมันเข้าในสายเลือดซะแล้วโง่โห่ใช้ห่วงน้ำก็ให้ความรู้สึกอย่างนี้พรานนินแห่งยางชุมและชนรับประทานเขื่อนเพชรชบุรีก็อย่างเดียวกันบรรดาพรานเก่าเล่มใหม่ที่ยังรักชีวิตออกไปท่อมอยู่ในป่าอีกหลายคนก็อย่างเดียวกันแต่ละคนเคยผ่านเหตุการณ์อันจะอยู่ในความทรงจำรำลึกไปชั่วการอวสานมากบ้างน้อยบ้างตามกรณีแต่ละคนมีเรื่องที่มีค่าควรแก่การนำมาเล่าสู่กันฟังอย่างไรก็ดีในบรรดาเรื่องเหล่านั้นแต่ละคนจะต้องมีสักครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์อันตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของเขาข้าพเจ้ายังจำได้ถึงการประชนภัยของคุณวรกิจบรรหารซึ่งบัดนี้วางปืนไปบำเพ็ญชีวิตของโรบินสันครูโซอยู่บนเกาะกระดาษหน้าจังหวัดตราดไปแล้วการประชนภัยครั้งนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นบุดวิดและหวาดเสียวอย่างที่พรานผู้ยังมีชีวิตอยู่น้อยคนจะได้เคยผ่านและพบสมัยที่ยังหนุ่มอยู่ครั้งหนึ่งคุณวรกิจออกไปเที่ยวทุ่งพลายงามติดตามรอยกระทิงโทนกับคนนำทางพื้นเมืองเมื่อทันกันเข้าเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงซึ่งสัตว์ลงนอนพักผ่อนในถ้ำกลางป่าละเมาะแล้วกระสุนนัดแรกซึ่งลั่นออกไปในภูมิประเทศที่เป็นป่าทึบและแสงเลวเต็มทนเช่นนั้นพลาดที่สำคัญและตามวิสัยของมันเจ้ากระทิงก็พุ่งเข้าใส่เพราะดีที่ป่าตอนนั้นประกอบไปด้วยไม้ใหญ่ๆค
ุณวรกิจโดดหลบเข้าหลังต้นไม้และยิงขณะที่มันผ่านไปเมื่อมันตั้งตัวได้หันกลับก็โดดหลบเข้าข้างต้นไม้ใหญ่ยิงแล้วก็หลบเข้าหลังต้นต่อไปปืนที่ใช้แม้จะเป็นปืนสำหรับยิงช้างขนาดจุด500ก็เป็นไรเฟิลยัดในนัดเดียวและใช้ดินดำยิงทีหนึ่งกระชากลูกเลื่อนป้อนลูกใหม่เข้าลำกล้องด้วยมือทีแต่เล่นเอาเถิดเจ้าล่อกันอยู่เช่นนี้จนถึงนัดที่สุดสัตว์ก็ป้อแป้เต็มทนคนก็หมดกระสุนจะยิงได้แต่จ้องหน้ากันอยู่ในระยะใกล้เหมือนนักมวยที่เผชิญกันอยู่บนเวทีต่อมาอีกไม่ถึงอึดใจระทิงไร้ก็สุดหวบลงขาดใจพร้อมด้วยแผลชะกันปลุกไปทั้งตัวถ้าท่านถามในใช้ห่วงน้ำพรานเก่าผู้นั้นจะบอกว่าการเผชิญแม่เสือลายพาดกลอนขนาด8ศอกพร้อมด้วยลูกขนาดเสือดาวเคืองๆอีก4ตัวขณะที่ออกไปไล่ราวในไร่ของคุณขเชนที่ห้วยสักกว่า10ปีมาแล้วจะจารึกอยู่ในความทรงจำไปชั่วชีวิตในฐานที่ทำให้ตื่นเต้นเพราะความหวาดเสียวที่วุ่นวิตอันตรายยิ่งกว่าครั้งใดในชีวิตพรานแม้เหตุการณ์ครั้งนั้นจะเป็นที่ทราบกันอยู่ในวงการกีฬาล่าสัตว์ข้าพเจ้าก็คิดว่ายังมีค่าพอที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังอย่างย่อๆอีกครั้งในใช้กับพวกไล่ราวกำลังปีนป่ายเพื่อต้อนแก้งหรือขวางออกไปให้คนปืนที่วางประจำไว้แล้วยิงแม่เสือโคร่งตัวนั้นก็โผล่ออกมาจากป่าหญ้าคาข้างหน้าในระยะห่างกันไม่ถึง20หลาบรรดาพวกไล่ปีนขึ้นต้นไม้ก็มีในฐานที่เป็นคนเดียวซึ่งถือปืนในใช้ก็ได้แต่ยกลูกซองเลมิงตัน6นัดกระบอกนั้นประทับเล็งไว้ไม่กล้ายิงเพราะเกรงจะถูกสวนควันตามภาษาพรานเรียกกำลังต่างฝ่ายต่างจ้องกันอยู่เช่นนั้นลูกของมัน4ตัวก็ตามออกมาข้างหลังนางเสือโคร่งจ้องดูสักครู่ก็หันศีรษะกระโจนเข้าไปยะขาตรงกันข้ามออกไปพร้อมๆกับที่มันบ่ายหน้ากระโจนนั่นเองในใช้ก็ยิงหมายตัดหัวใจสลัดปลอกกระสุน LG นัดแรกขึ้นลำกล้องใหม่หมายตัวหนึ่งในจำนวนลูกทั้ง4ถูกเข้าทั้งคู่ที่ศีรษะล้มขาดใจตายขาที่ต่อจากนั้นก็ติดตามอีก2ตัวที่เหลือไปทันกันที่เชิงเขาและสำเร็จโทษเสียทั้งคู่คิดดูเสือ5ตัวด้วยลูกกระสุนลูกซอง LG 3นัดในเวลาเดียวกันข้าพเจ้าคิดว่านอกจากความตื่นเต้นซึ่งเจ้าตัวเองสารภาพในภายหลังว่าตกใจจนไม่รู้จะพูดยังไงถูกแล้วสถิตินั้นยังเป็นประวัติการที่ไม่เคยมีใครทำลายไม่ว่าจะในโลกกีฬาล่าสัตว์ในเมืองไทยหรือในต่างประเทศเหตุการณ์ทำนองเดียวที่ข้าพเจ้าเคยฟังหมอบุญส่งซึ่งนับวันระวังหนักหนาในการที่จะพูดหรือเล่าถึงความจัดเจนใดๆที่ผ่านมาในชีวิตออกป่าซึ่งแสดงความตื่นเต้นยินดีออกมาไม่ใช่ออกป่าหุบเขาแม่วงกับพระองค์เจ้าพานุพันธ์หรือการเผชิญกับสัตว์ใหญ่ในป่าเหวตะบัวดงพญาเย็นหากเป็นการเผชิญกับกระทิงป่วยตัวหนึ่งซึ่งหมอออกติดตามไปในป่าเมืองการเมื่อประมาณ 7-8 ปีมาแล้วและยิงตายในขณะที่มันพุ่งเข้าใส่อย่างหวุดหวิดไปภายในระยะซึ่งภาษาแสลงเรียกกันว่าเส้นผมเดียวอยากให้ไปด้วยกันจริงหมอของเราบอกข้าพเจ้าจะได้เห็นภาพที่น่าดูที่สุดถ้ามีช่างภาพสักคนเที่ยวจนตายก็ไม่ได้ภาพอย่างนั้นเพราะดีที่มีต้นไม้อยู่ข้างด่านไม่งั้นเหตุการณ์ต่อมาบอกข้าพเจ้าได้ดีว่าคุณหมอหมายถึงอะไรเมื่อได้เผชิญเข้ากับตัวเองที่ป่าถล่มในบรรดา นักเที่ยวป่าล่าสัตว์รุ่นราวคราวเดียวกันนอกจากจะเป็นพรานที่ทรหดอดทนที่สุดลงติดตามอะไรจะต้องเอาให้ได้ไม่ว่าจะกินเวลาหรือความเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแล้วคุณหมอยังสนใจและศึกษาสัตว์ป่าของเมืองไทยได้รับนับถือเป็นเจ้าหน้าที่ในวิชาสาขานี้อย่างสูงผู้หนึ่งในเมืองไทยและต่างประเทศครั้งหนึ่งถึงกับชวนข้าพเจ้าล่องทิวเขาตะนาวสีจากเหนือสุดจนถึงใต้สุดคงกินเวลาสัก3แล้งแล้งละเดือนหมอบอกกลับแล้วคุณจะเขียนหนังสือได้เล่มตัวโตทีเดียวปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่เขียนหรือไม่เขียนหนังสือเล่มนั้นมันอยู่ที่ก่อนเขียนหนังสือดังกล่าวออกมาว่าสำนักงานที่ข้าพเจ้าประจำทำงานอยู่จะเขียนอย่างไรกับข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้เองความคิดนั้นจะเย้ายวนสักเพียงใดและเป็นความปรารถนาอันสูงสุดของข้าพเจ้า
เท่าๆกับคุณหมอเพียงใดในปัจจุบันข้าพเจ้าก็ยังตัดสินใจไม่ลงสำหรับสนอปัญจรัตน์ผู้เจียนจัดมาตลอดป่าภาคใต้ตั้งแต่สมัยที่ท่านทองเติมยังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เที่ยวปลูกป่าแม่วงและดงพญาเย็นตลอดจนบุกเข้าแดนพม่าเมื่อถามว่าครั้งใดที่เขาได้รับความตื่นเต้นที่สุดกลายเป็นถูกช้างแม่ลูกอ่อนไล่วิ่งหนีแทบตายที่ปากทวารเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้เองสนอเป็นนักล่าสัตว์ใหญ่ที่ได้ลักษณะด้วยประการทั้งปวงหนักแน่นอดทนมือเที่ยงและกล้าเสี่ยงกับพยันตรายอย่างน้อยคนจะยอมเสี่ยงเมื่อจำเป็นจะต้องเสี่ยงความสำนึกในด้านอันตรายทำให้ประสาทคนเราไหวตัวและแหลมคมเขาเคยบอกภายหลังที่มันผ่านไปแล้วมักจะทำให้ชีวิตมีค่าขึ้นเป็นกองแต่นั่นแหละบางทีมันก็แหลมและคมเกินไปจนเกินที่จะเป็นความสุขวุฒิสุทธเสถียรผู้เขียนชีวิตในการออกป่าล่าสัตว์ให้พวกเรารวมทั้งข้าพเจ้าอ่านตั้งแต่ปรากฏอยู่ในอุโคตสมัยจนได้ท่องเที่ยวด้วยกันและเป็นมิตรสนิทในปัจจุบันได้รับความตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของเขาไม่ใช่ในการยิงสัตว์ใหญ่หรือได้ตามสัตว์ร้ายที่ลำบากใดๆหากในการยิงกระต่ายในคืนหนึ่งซึ่งนอกจากจะได้กระต่ายยังไปเจอเอาเสือดาวเข้าอีกด้วยเจ้าเสือตัวนั้นเพ่นแผลวหายเข้าไปในความมืดข้างทางแต่ยังร้องครางอึดๆเลาะอยู่ตามบริเวณโดยรอบมันทรมานใจสิ้นดีเขาเล่าเราตามหมีตามกระทิงลำบากในเวลากลางวันถึงจะรู้ว่าอันตรายคอยอยู่ข้างหน้ายังหวังพึ่งสายตาพึ่งหูและประสาทหูที่หกได้บ้างแต่ในเวลากลางคืนพร้อมด้วยเจ้าลายตลับด้อมอยู่ในป่าข้างๆไม่ยอมถอยห่างเราไปทางไหนได้ยินเสียงร้องตามมาในทางนั้นไม่สนุกแน่ความรู้สึกเช่นนั้นเองที่นักแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจต้องการประสบความเคร่งเครียดของประสาทก่อนพบเขาหวาดเสียวซึ่งว่าไปตามไขสันหลังขณะที่เผชิญหน้ากันอย่างกระทันหันการตัดสินใจอย่างฉับพลันหรือเป็นไปโดยสัญชาตญาณในการต่อสู้ก่อนที่อวสานของมันหรือเราจะมาถึงนั่นแหละกำยานของชีวิตนั่นแหละกลิ่นหอมของการเผชิญภัยมันเรียกร้องหัวใจลูกผู้ชายเรามาแล้วแต่ดึกดำบรรพ์มันยังร้องเรียกอยู่และคงจะเรียกร้องต่อไปชั่วกาลอวสาน